สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ในหลากหลายช่องทางไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดูแลตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นั่นเองนะคะเบื้องต้นต้องย้ำกันไว้ก่อนเลยเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งกรมควบคุมโรคและศบค.มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมาชักชวนให้เราทำการลงทะเบียนจองซื้อและจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์แล้วก็อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าไฟเซอร์ถือเป็นอีกหนึ่งวัคซีนหลักที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าบริษัทจะจัดส่งเข้ามาในประเทศไทยช่วงไตรมาส4ค่ะไฟเซอร์ที่เรามีอยู่ในเวลานี้เนี่ยเป็นล็อตที่สหรัฐอเมริกาเขาบริจาคมาให้เราฉีดสำหรับบุคลากรด่านหน้าเจ้าหน้าที่ด่านหน้ารวมถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังนั้นอย่าหลงกลมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้เตือนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ไปด้วยกันสักครู่เดียวค่ะจากจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการ1อาชีพ1ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในทุกมิติทั้งสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศค่ะวันนี้มาพูดถึงสถานการณ์ภายในประเทศไทยกันก่อนเลยแล้วกันเราจะเห็นพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างดีทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ออกจากบ้านไม่ไปไหนมาไหนถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นแต่อีกมุมนึงต้องยอมรับค่ะพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งบอกว่าเขาจำเป็นต้องออกนอกบ้านเพื่อที่จะไปซื้ออาหารมารับประทานไปหาซื้อวัตถุดิบมาปรุงมาประกอบอาหารแล้วเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อที่ตลาดเป็นจำนวนมากก็เรียกกันว่าเป็นคลัสเตอร์ตลาดนะคะจะมีทั้งตลาดสดจะมีทั้งตลาดนัดทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะมีเทคนิควิธีการเลือกซื้ออาหารอย่างไรเตรียมการอย่างไรรวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงนำมาประกอบอาหารด้วยจะจัดเก็บกันอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องออกไปตลาดกันบ่อยๆลองไปติดตามด้วยกันเลยค่ะในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าหลายคนก็คงจะไม่อยากออกจากบ้านไปไหนบ่อยๆหรอกค่ะแต่ก็มีบางกิจกรรมเหมือนกันที่จำเป็นต้องออกจากบ้านเช่นการไปจ่ายตลาดเป็นอีกสถานที่หนึ่งเหมือนกันที่มีความเสี่ยง
ล่าสุดเพจ Facebook Social Marketing Thai Health by สสส.ก็ได้มีการโพสต์ข้อความเป็นการแนะนำถึงวิธีการจ่ายตลาดแบบไม่ต้องออกจากบ้านบ่อยๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย6เทคนิคดังนี้ค่ะสำหรับเทคนิคแรกคือให้กำหนดวันจ่ายตลาดที่ชัดเจนเลยช่วยให้รู้จักการวางแผนด้วยเช่นจะต้องออกจากบ้านทุกวันอาทิตย์กลางเดือนหรือสิ้นเดือนเท่านั้นจะทำให้เราต้องวางแผนล่วงหน้าลดการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นแล้วก็ยังทำให้สนุกในการเฝ้ารอให้ถึงวันจ่ายได้อีกด้วยนะคะส่วนเทคนิคที่2ค่ะคืออยากจะให้คิดเมนูกันไว้ล่วงหน้าเลยจะได้ช่วยลดความถี่ในการออกไปซื้อของเนื่องจากหลายคนก็ชอบการเดินดูของพร้อมกับคิดเมนูอาหารโดยซื้อของเท่าที่ใช้และเริ่มวางแผนเมนูสำหรับ 3-4 วันแล้วค่อยเพิ่มเมนูใหม่ในแต่ละวันเทคนิคที่3ให้ทำรายการของที่ต้องซื้อป้องกันการลืมลดเวลาอยู่ในร้านเนื่องจากสาเหตุการออกจากบ้านบ่อยๆก็คือการลืมซื้อของนั่นเองเนื่องจากไม่ได้ทำรายการเอาไว้ล่วงหน้านอกจากนี้การมีรายการซื้อของก็ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าต้องซื้ออะไรป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดได้แน่นอนค่ะส่วนเทคนิคที่4คือเนื้อสัตว์เก็บให้อยู่นานเราต้องแบ่งเนื้อสัตว์ใส่ถุงชุดละประมาณ100กรัมแล้วนำไปแช่ที่ช่องแช่แข็งจะทำให้เนื้อสัตว์อยู่ได้นานและเวลานำมาใช้เนี่ยก็ควรใช้เป็นชุดๆแล้วกินให้หมดภายในเวลา1เดือนนะคะนอกจากนี้ก็ยังแนะนำให้เขียนวันครบกำหนดหมดอายุลงไปบนถุงบรรจุภัณฑ์ด้วย5เราต้องแยกการเก็บผักตามชนิดการเก็บผักควรจะต้องแยกตามชนิดของผักนะคะเพราะว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาของการเน่าเสียแตกต่างกันออกไปถ้าเกิดว่าเราเอามารวมกันผักที่เน่าเสียก่อนก็จะทำให้ผักอื่นๆเน่าเสียตามไปด้วยรวมทั้งการเก็บผักนั้นไม่ควรล้างก่อนเก็บควรจะล้างเมื่อนำมาประกอบอาหารเท่านั้นค่ะเพื่อที่จะให้ผักเก็บได้นานขึ้นส่วนเทคนิคที่6ผลไม้และผักอย่าเก็บรวมกันนะคะจะได้ชะลอการเน่าเสียควรจะเก็บผลไม้ในถุงซิปล็อกหรือกล่องพลาสติกที่มีรูระบายอากาศเพื่อไม่ให้ผลไม้ชื้นและไม่ควรจะเก็บผักกับผลไม้ไว้ในถุงเดียวกันค่ะเพราะผลไม้สุกจะมีการปล่อยก๊าซเอทิลีนออกมาแล้วทำให้ผักที่อยู่ใกล้ๆเน่าเสียเร็วเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรแยกกันเก็บและแยกชั้นกันค่ะเมื่อออกจากบ้านน้อยลงแล้วเราก็ต้องมั่นใจนะคะว่าบ้านของเราปลอดภัยจริงๆวันนี้เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถูกตอกย้ำอีกครั้งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่เชื้อที่พบว่าการติดเชื้อจากคนในบ้านมีมากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรือไม่ก็ผู้ป่วยติดเตียงค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าฐานข้อมูลการเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง14สิงหาคม2564พบว่ากลุ่มเด็กปฐมวัยติดเชื้อในครอบครัวร้อยละ60วัยเรียนติดเชื้อในครอบครัวร้อยละ53ผู้สูงอายุติดเชื้อในครอบครัวร้อยละ46เวลานี้จึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุดด้วยการสวมหน้ากากในบ้านให้เพิ่มมากขึ้นข้อมูลของอนามัยโพลล่าสุดพบว่าครอบครัวไม่มีการประเมินความเสี่ยงของทุกคนที่ออกนอกบ้านร้อยละ73ส่งผลให้มีความกังวลต่อการแพร่เชื้อในบ้านร้อยละ69เมื่อถามถึงการสวมหน้ากากในบ้านพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยและคิดว่าทำได้เพียงแค่ร้อยละ55เท่านั้นเองค่ะแรกๆเนี่ยหลายบ้านก็อาจจะไม่คุ้นที่ต้องสวมหน้ากากกันในบ้านหรือเมื่อต้องทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนที่เคยชินเช่นนั่งดูทีวีในห้องเดียวกันกินข้าวร่วมกันใช้ห้องน้ำห้องเดียวกันแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะต้องยอมทำตามที่คุณหมอบอกทั้งเรื่องของการดูแลตนเองและผู้อื่นในครอบครัวก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการแยกกันกินหรือถ้าเกิดเลี่ยงที่จะนั่งอยู่รวมกันในการดูทีวีหรือการพูดคุยกันได้ก็ควรจะทำแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะห้องน้ำก็ต้องดูแลทำความสะอาดให้มากขึ้นด้วยอุปกรณ์ต่างๆในบ้านที่ใช้ร่วมกันทั้งการเปิดตู้เย็นไมโครเวฟลูกบิดประตูห้องก็ต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ่อยๆด้วย
ถ้าเกิดดูแลครอบครัวด้วยความเข้าใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดแบบนี้แน่นอนค่ะจะช่วยทำให้เราห่างไกลจากเชื้อที่มันจะหลุดเข้ามาในบ้านของเราได้และในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดกาดตกยังคงคิดว่าบ้านปลอดภัยที่สุดจากข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายครอบครัวมีหลายบ้านนะคะที่เขาติดเชื้อแพร่กันในครอบครัวบางครอบครัวนี้อาจถึงขั้นสูญเสียคนในบ้านไปเลยคนที่ติดเชื้อต้องถูกจับแยกไปรักษาตัวหมดบ้านไหนที่มีฐานะยากจนอันนี้ก็จะยิ่งมีปัญหาเยอะตามมาค่ะที่สำคัญระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดของภาครัฐก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถจะรองรับได้อย่างรวดเร็วทันทีที่เรารู้ผลว่าป่วยผู้ป่วยในแต่ละวันก็มีมากขึ้นผู้ป่วยเก่าก็ยังจำเป็นต้องรักษาตัวอีกเป็นแสนหลายรายทีเดียวกว่าจะเข้าถึงการรักษาปอดก็เสียหายไปมากแล้วบางรายก็ต้องจบชีวิตลงด้วยยังดีนะคะที่เราพบว่าหลายครอบครัวต่างก็ตระหนักปฏิบัติดูแลทุกคนในบ้านด้วยความห่วงใยและรับผิดชอบการสวมหน้ากากช่วยสร้างความอุ่นใจได้มากขึ้นค่ะมีจำนวนเด็กนักเรียนที่นั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านที่อายุไม่ถึง18ปีทั้งเด็กเล็กและทารกรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงอีกเป็นล้านคนทีเดียวต่างก็แทบยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวภาพรวมของประชากรในประเทศไทยที่รับวัคซีนป้องกันโควิดรับไปเพียงแค่ประมาณ27%เท่านั้นเองนะคะการสวมหน้ากากในบ้านไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้ค่ะแต่การที่คุณหมอออกมาเตือนและแนะนำนี่ก็คือการช่วยถอดสลักระเบิดเวลาในบ้านเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองตั้งแต่ในบ้านจึงนับว่าดีที่สุดแล้วในเวลานี้ในเมื่อเราหนีจากโควิด -19 ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาวิธีการจะอยู่กับโควิด -19 ให้ได้เพราะเราต้องรอดนี่เป็นวิธีการในการเอาตัวรอดของพี่น้องประชาชนนะคะพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะไปติดตามวิธีการในการเอาตัวรอดของภาคธุรกิจกันว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ที่เราบอกว่าเขาคือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะจากจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการ1อาชีพ1ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังอยู่ยิ่งจำเป็นจะต้องฉีดเพราะว่าถ้าท่านมีความเสี่ยงโควิด-19ถ้ามีโอกาสจะรุนแรงหรือเสียชีวิตแต่วัคซีนจะทำให้ท่านรอดชีวิตถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคนมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามงานเสวนาของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9กลุ่มบ้านบัวหลวงนะคะโดยจะไปฟังคำแนะนำจากคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงทางรอดและทางออกของธุรกิจ SME ไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19ไปติดตามพร้อมๆกันค่ะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คือกลุ่มไมโคร SME หรือเราเรียกว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งมีอยู่กว่า 2.7 ล้านรายนะครับ
วันนี้เนี่ยกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับหลายสิ่งเนี่ยสถานการณ์โควิดณตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ทั้งในหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยสถิติก็ยังอยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะแต่ประชากรของเขามีเยอะนะครับแต่ว่าประเทศไทยเองก็ยังมีอัตราที่สูงนะครับเราจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันสูงขึ้นอยู่ตลอดนะครับมันทำให้ทุกวันนี้ที่เป็นห่วงเนี่ยก็คือกลุ่ม3คลัสเตอร์ที่มีเราทราบกันดีอยู่ก็คือกลุ่มคลัสเตอร์ครอบครัวคลัสเตอร์ชุมชนแล้วก็คลัสเตอร์สถานประกอบการนะครับซึ่งเป็น3คลัสเตอร์ใหญ่ในการที่เกิดการแพร่ระบาดแล้วก็วันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันกระทบกับภาคการผลิตอย่างแน่นอนนะครับถ้าอย่างที่ท่านสุพันธ์ได้กังวลใจว่าถ้าวันนี้วัคซีนเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้กับประชาชนเนี่ยได้ใน3คลัสเตอร์นี้เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสิ่งสำคัญก็คือวันนี้บริบทของประเทศไทยเนี่ยเราควรจะมานั่งคุยกันหรือยังเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้จะมีเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับเรามองว่าความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าร้านค้าลักย่าทุกคนถ้าเราสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับเขาความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศไทยวันนี้เราทราบกันหรือไม่ว่าประชากรในประเทศไทย 66.2 ล้านคนเนี่ยเป็น SME ถึง1ใน4 SME มีผู้ประกอบการอยู่กว่า 3.1 ล้านรายในขณะเดียวกันมีแรงงานอยู่ประมาณ12ล้านคนรวมกันแล้วประมาณ15ล้านรายคิดเป็น 23% ของประชากรทั้งประเทศเพราะฉะนั้น SME คือกระดูกสันหลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากนะครับที่มี ecosystemที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วอย่างที่จะต้องแก้ไขนะครับปรับเรื่องของโครงสร้างอีโคซิสเต็มของ SME ในเรื่องของการปฏิวัติโครงสร้างของภาครัฐวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อเป็นโครงการฟื้นฟูหรือการพัฒนา SME เนี่ยไปแมะไปแปะอยู่ในแต่ละกระทรวงเรื่องหลายๆเรื่องเป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายๆกันเรื่องหลายเรื่องก็มีงบประมาณและบุคลากรและมีวิธีการมีผลลัพธ์ที่คล้ายๆกันแต่ไปอยู่คนละกระทรวงแต่ไปอยู่คนละกลมวันนี้เนี่ยเราคิดว่าสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการ SME ก็คือการบูรณาการหน่วยงานต่างๆของภาครัฐในมิติของหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆให้มีการจัดสรรงบประมาณไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะวันนี้เงินเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เงินที่มีน้อยของเราเนี่ยให้เกิดคุณค่าและประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทยให้มากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่ากลไกเครือข่ายของภาคเอกชนที่อยู่ขวามุมขวามือด้านล่างจะต้องมาสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและให้ตอบโจทย์นะครับที่แตกต่างจากเดิมนะครับเราจะสังเกตว่ามีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ SME เนี่ยอยู่เยอะมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอยากจะให้ภาครัฐดำเนินการวันนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยหลายๆภาคส่วนอย่างทางท่านสุพันธ์เองหรือทางท่านสนั่นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำของภาคเอกชนนะครับเราเองเนี่ยเราก็พยายามช่วยกันคิดนะครับในมิติของ SME เองที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะครับที่เราก็ใกล้ชิดอยู่นะจำนวนมากเราเห็นว่ามาตรการหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นมาตรการที่ดูดีแต่พอถึงการเข้าถึงเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ยกตัวอย่างเช่นการพักต้นพักดอกวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราได้เสนอเรื่องของการพักต้นพักดอกแต่เราได้เสนอว่าพักต้นพักดอกเนี่ยแล้วไม่คิดดอกตลอดการพักเนี่ยให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยเป็นพวกตัวเหลืองถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถทำเรื่องนี้ได้เรื่องแรกเนี่ยมันจะทำให้6เดือนต่อจากนี้เนี่ยมีลมหายใจต่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มไฟเหลืองแล้วค่อยๆทยอยปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่วันนี้เนี่ยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของภาครัฐมามีดีอยู่แล้วแต่มันมีติดประเด็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่จะมีสถาบันการเงินหลายสถาบันกับลูกหนี้หนึ่งรายแล้วต้องใช้เวลาสิ่งที่ดีที่สุดไม่ปล่อยให้เลือดไหลไปจนหมดตัวและเขาอาจจะต้องสูญเสียอิสรภาพทางการเงินไปเป็น NPL
และในวันพรุ่งนี้เราจะยังคงได้ตามกันต่อนะคะกับงานเสวนาของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9ค่ะจะลองไปฟังกันว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยใช้บทเรียนภาวะวิกฤตของโควิด19เนี่ยภาครัฐควรต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างไรบ้างเราจะได้มีโอกาสฟังคำแนะนำจากอาจารย์ทวดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชค่ะช่วงนี้ดิฉันณัชชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานของรายการคนหลังข่าวทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการ1อาชีพ1ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน